ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์และช่วงนี้เรายังพูดคุยกันนะคะลงทะเบียนสายสดค่ะ024960493-4หรือว่าส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงที่3แพรก็จะมาย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีมาให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้ให้ระวังปัญหากับลูกน้องหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนคนที่ทำธุรกิจเองนะคะก็ให้ระวังขัดแย้งกับคู่ค้าพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนวันนี้เงินไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะคะการลงทุนก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องทำอะไรเพิ่มภาพรวมความรักอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนมีแนวโน้มดีค่ะชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับมากที่สุดวันนี้ทุกอย่างวัดกันที่ความรวดเร็วสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหานะคะแม้มีเกณฑ์ที่จะซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาแต่ก็ไม่ติดขัดอะไรความรักอย่าคาดหวังอะไรมากโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาหรือว่าเพิ่งพูดคุยกันต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานทายดีรู้ว่าอะไรควรหรือว่าไม่ควรรู้ว่าอะไรสำคัญหรือว่าไม่สำคัญไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระเงินก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือว่ามีโอกาสต่อยอดได้เพิ่มเติมความรักวันนี้เน้นคนโสดค่ะให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของงานไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือว่าใหญ่ต้องระวังเรื่องของกฎกติการะเบียบข้อบังคับส่วนการเงินเหมาะสำหรับการเข้าหาการขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งการประนีประนอมความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปชาวราศีเมษวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะงานให้เล่นกับเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์การเงินวันนี้ก็ต้องใช้จ่ายให้สมเหตุสมผลไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักคนที่มีครอบครัวนะคะมีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันส่วนคนโสดขอให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาหรือได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนการเงินก่อนจะลงทุนนะคะให้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจส่วนความรักให้เผื่อใจนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตนเองสักเท่าไหร่ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบงานที่กดดันหรืองานที่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติส่วนการเงินจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจเพราะเรื่องของเงินทองหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายจรค่ะความรักเวลาที่มีปัญหากับคนรักอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นชาวราศีกรกฎวันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งเรื่องงานเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือส่วนเงินไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้สมหวังในทุกสิ่งตัดสินอะไรให้นึกถึงภาพรวมด้วยความรักไม่เด่นนะคะคนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักส่วนคนมีคู่ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องต่อไปชาวราศีกันการงานให้คิดบวกค่ะเพราะดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ทำให้เบื่อหน่ายและรู้สึกไม่ค่อยสบายใจส่วนการเงินเวลาที่มีข้อข้องใจอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองให้พูดให้คุยอย่าเก็บไปตีความเอาเองและความรักในวันนี้อย่าพยายามจะมีปากเสียงนะคะหรือว่าทะเลาะวิวาทกันเพราะจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้ครึ่งๆกลางๆค่ะไม่สามารถขยับขยายหรือว่าทำทุกอย่างได้ดั่งใจปรารถนาส่วนเงินยังบริหารสภาพคล่องได้ดีค่ะแม้ต้องการใช้เงินด่วนเงินก้อนคุณก็สามารถหมุนผ่านได้วันนี้เรื่องของหัวใจไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่จะต้องหนักแน่นหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่สำคัญวันนี้ระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานค่ะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
และหัวใจวันนี้ถ้าไม่ต่างกันมากก็มีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ให้มองโลกในแง่ลบไว้ก่อนเพราะคุณจะต้องระวังพวกที่เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกหรือพวกหวังดีประสงค์ร้ายเงินก็เช่นเดียวกับงานค่ะหาเงินยากนะคะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและความรักอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนเองค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะแฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV และสามารถรับชมไลฟ์กันสดๆได้ด้วยนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493-4 หรือว่า SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณไพลินค่ะเกิดวันเสาร์ที่3มกราคมปี30เวลาเกิดบ่ายโมงตรงนะคะถามเรื่องของการงานจะเดินทางไปต่างประเทศดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30อีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแล้วถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางหรือไม่นะครับก็มรณะเป็นสีนะก็ถ้ามีความจริงก็ต้องบอกกันด้วยแหละว่าคุณจะไปทำอะไรนะแต่ว่าในดวงเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ตอบว่ามีแต่ฝากเสริมชะตานิดนึงหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุมาลีนะคะเกิดวันที่16ตุลาคม24วันศุกร์นะคะเกิดประมาณ6โมงเย็นถามเรื่องเงินกับงานค่ะแต่เมื่อกี้ขอโทษทีแอบเห็นว่าถามจะไปเรื่องงานค่ะคืออย่างนี้ฮะตอนแรกผมจะพูดคำว่ามันอาจจะเลื่อนหรืออีกประเด็นอาจจะถูกหลอกค่ะเกณฑ์มีไม่เทคก็ได้นะยิ่งถ้าเป็นลักษณะเรื่องของการชักชวนไปทำงานแต่ว่าอาจจะต้องมีการวางเงินมัดจำอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อสิทธิ์ล่วงหน้าเนี้ยดูให้ดีๆแต่หลังวันเกิดไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะมาต่อคุณสุมาลีค่ะจ้ะ6โมงเย็นเงินกับงานเป็นอย่างไรนี่กรรมะกับกระดุมพระเสียทั้งคู่นะฮะแล้วจะเป็นอย่างนี้2ปีนะทั้งย่าง36และ37แต่37จะเบากว่าย่าง36ของคุณเนี่ยถ้าสะดวกให้ไปบูชาหลวงพ่อปานวัดบางนงโคที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระอิทธิโยร่ายจนจบครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่14มกราคม40นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีถามเรื่องของความรักและสุขภาพค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับคือเกิด40เป็นคนรุ่นใหม่ละไม่น่าจะผิดพลาดความรักกับสุขภาพฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่จันทร์ก็นี่แหละดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเสียอยู่เรือนเสียก็ต้องเล่นก่อนกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะเบาลงนะคะสุขภาพเป็นไงคะอาจารย์สุขภาพก็2กลุ่มอย่างที่เรียนนะต้องระวังนะครับท่านต่อไปค่ะคุณปทุมนะคะเกิด25มิถุนายนปี09 11โมงนะคะวันเสาร์เงินและควรทำบุญเสริมอย่างไรคะ11โมงปฏิทินตรงกับวันเสาร์ควรจะเสริมชะตาอย่างไรปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ปีนี้ไม่ควรเข้าหุ้นกับใครนะในทุกกรณีไม่ควรจะให้ใครขอหยิบขอยืมเพราะมีโอกาสถูกเบี้ยวนะครับแล้วสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในแง่ของสภาพคล่องเพราะการลีจี้เรือนเงินนะคะท่านต่อไปค่ะคุณต้อยค่ะเกิดวันพฤหัสที่22เมษายนปี19บ่าย 2:20 นะคะอาชีพการงานเงินโชคลาภและความรักค่ะการงานการเงินโชคลาภและความรักในวันนี้ทุกท่านเลยนะฮะของคุณเนี่ยทั้งงานทั้งเงินทั้งคนด้วยของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักยังพอถ้อยทีถ้อยอาศัยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กตานะคะเกิดวันจันทร์ที่24สิงหาคมปี41นะคะ11โมง10ขออภัยค่ะ11โมง51นาทีงานเงินความรักครอบครัวค่ะ
ตอนนี้ย่าง19นะจ๊ะถ้าหมายถึงคู่ครองคนรักเมื่อเข้าย่าง20เนี่ยปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าคนรักอาจจะแค่ได้ป่วยก็ได้หรือจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันก็เป็นไปได้หลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยของปีหน้านะครับก็พยายามทำทานกับเด็กเล็กๆส่วนปีจรนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไรอริเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินถ้าไม่มีหนี้ขึ้นศักราชใหม่ไปแล้วมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดภาระหนี้สินขึ้นก็ปีจรนี้นะครับให้คุณถวายเทียนพรรษาแต่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงนั้นนะครับให้คุณซื้อพวกธูปเทียนอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถูกเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟหรือแม้กระทั่งหลอดไฟก็ได้ถวายวัดท่านต่อไปค่ะ29มกราคม32วันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ10ถึง 10:15 อาชีพที่เหมาะสมความรักและการทำบุญค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์สักครู่ครับถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ไขพวกนี้ถือว่าใช่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นพวกเซลล์พวกทำงานขายตรงแต่มีเงื่อนไขต้องทำงานกับองค์กรต่างชาติหรือมีต่างชาติถือหุ้น อันนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงครับค่ะความรักกับการทำบุญค่ะความรักถ้ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหลังวันเกิดไปแล้วนะครับย่าง29มีเกณฑ์และเป็นไปได้ครับที่อาจจะได้คบหากับคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่ามาถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยหลังวันเกิดมกราที่กำลังจะมาถึงนี้ถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลังค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะอมรวันค่ะจ้ะคุณอมรวันนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่6ค่ะวันอาทิตย์ค่ะครับเดือนเดือนวันที่6วันอาทิตย์เดือนตุลาค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.500ค่ะ2500นะครับเวลาเกิดค่ะ6โมงเช้าค่ะโอเคก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องตอนนี้ก็คือเข้าช่วงอายุย่าง60ใช่ค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพอดีป้าคันนี้จะขายที่แปลงนึงไม่รู้จะขายได้เปล่าคะตอนนี้ช่วงนี้ฟังให้ดีนะครับย่าง60เนี่ยมันมีเกณฑ์ทั้งขายและได้มาฉะนั้นตั้งแต่ธันวาเนี่ยจนถึงตุลาหน้ามีโอกาสและจังหวะเวลาที่เด่นชัดก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแต่ไม่ใช่ว่าเดือนอื่นจะไม่ได้นะเดือนอื่นก็มีโอกาสแต่ว่าเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มันชัดเจนก็เป็นว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ตั้งระดับราคาที่สูงจนเกินไปประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังก็มีโอกาสสมหวังครับในเรื่องการขายหลักทรัพย์ที่ดินเดือนหน้านี่เขามาคุยไว้แล้วเดือนหน้านี่จะได้ไหมคะก็อย่างที่เรียนไงเกณฑ์มันเริ่มตั้งแต่ตุลาจนถึงตุลาหน้าถ้าตกลงเลยก็มีโอกาสจะเปลี่ยนมือแล้วอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่ได้มาแล้วแล้วอาจจะไปซื้อที่ใหม่ก็เป็นไปได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะซื้อที่ใหม่ค่ะในดวงบอกแบบนั้นฉะนั้นถ้าปิดดีลขายได้ตอนนี้ไอ้เดือน5เดือน6น่ะอาจจะเป็นที่ใหม่ที่ถูกใจและรับโอนในช่วงเวลานั้นก็เป็นได้ค่ะค่ะจ้าค่ะป้าจะต้องย้ายที่อยู่อีกมั้ยคะก็ลาภะเป็นกาลีดวงเนี้ยต้องบอกว่าลาภะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะแปลว่าจุดนั่งก็ได้นะแปลว่าเรื่องย้ายบ้านย้ายงานอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวตอบผิดคือด้วยดวงเนี่ยปีจรเนี้ยก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดวงนี้เคยย้ายที่อยู่อาศัยมากี่ครั้งฮะโอ้หลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์3 4ครั้งแล้วในดวงเป็นแบบนั้นไงลาภะในพื้นดวงเป็นกาลีออกเสียงเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยป้าเครียดมากเลยนี่ป้าดูอาจารย์มาตั้ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยเพิ่งโชว์ได้ติดที่ตอนนี้เองเลยหายเครียดแล้วสิหายเครียดยังโอ้ตื่นเต้นมากยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยรออยู่ค่ะโอ้แม่พูดปุ๊บเราก็หิวเลยหิวมากเลยค่ะแล้วลูกสาวจะมีเกณฑ์แต่งงานไหมคะอาจารย์อย่างนี้ลูกสาวก็ต้องมีวันเดือนปีเกิดไหมคะมีแล้วค่ะที่บอกไปเมื่อกี้2บอกวันจันทร์วันที่19ยังไม่ได้บอกเอาใหม่วันจันทร์19กันยายนจ้าพ.ศ.ค่ะพ.ศ.26ค่ะอะไรนะคะ22เหรอจ๊ะ26ค่ะ26 2522
26 26นะคะ2526ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 6:25 เช้านะคะค่ะ 6:20 เช้าตรงกับวันจันทร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34ค่ะนะจะได้แต่งงานไหมคะเขาโทษนะตอนนี้เขามีแฟนอยู่หรือเปล่าฮะมีค่ะมีครบมาตั้งแต่ช่วงย่าง33แล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะครบมาตั้งแต่อายุย่างปลายปี31ค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงอายุย่าง33ก็ยังมีการคบหากับคนนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับคนนี้แหละค่ะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะครับถ้าผมมองแบบนี้นะเอาจังหวะเวลาที่พร้อมจริงๆก็คือเลยกันยาหน้าไปกันยาหน้าใช่กันยา34ใช่ไหมคะใช่ๆเลยกันยาหน้าไปนะเกณฑ์มันเด่นชัดและคนที่คบหามาและอยู่กับเราในช่วงปีถอยหลังที่ผมพยากรณ์เมื่อสักครู่นี้ก็มีโอกาสที่จะคบหากับเราได้อย่างยืดยาวดวงนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วงแรกๆ อย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนนะอาจจะมีบุตรก่อนแล้วค่อยจดก็ได้แล้วก็ลักษณะของการแล้วถ้ากินเลี้ยงเฉยๆได้ไหมคะเนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ต้องจัดงานให้เอิกกระเริกนะผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้รับทราบให้ถูกตามขนบธรรมเนียมแล้วก็อย่างที่ผมเรียนในเรื่องการจดทะเบียนถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องอะนะก็อาจจะเขามีเกณฑ์คุณนายนะคะลูกสาวอะเกณฑ์คุณนายนะฮะค่ะแหมดูยังไงผมไม่รู้สิแต่เพราะว่าในดวงเนี้ยกับคนรักถ้ามีโอกาสอยู่ห่างกันเป็นระยะถือว่าดีถ้าถามแบบนี้มีเกณฑ์มีคุณนายไหมแฟนเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่าฮะแฟนเป็นตำรวจค่ะแล้วแฟนย้ายบ่อยไหมแฟนไม่ค่อยได้ย้ายอะค่ะอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่มิตรนี่ค่ะมิตรเนี่ยที่ไหนนะฮะอยู่ในกรุงเทพฯอ่ะมิตรบุรีอ่ะก็อย่างนี้ครับดวงเนี้ยอยากจะบอกแค่ว่าถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าดีใช่มันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะดีมากเลยครับอาทิตย์นึงเจอกันครั้งนึงดีมากครับถ้าไม่ได้อยู่คนละจังหวัดก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยเจอกันให้น้อยถือว่าดีแล้วอาจารย์ว่ามันเป็นคู่แท้ใช่ไหมคะสองคนนี้พื้นดวงเนี้ยผมไม่ฟันแล้วกันไม่เอาอ่ะคือจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่ละแต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผมเรียนเนี่ยคนที่อยู่กับเราในช่วงนั้นและคนที่กำลังจะคบหากับเราเลยผ่านเข้าย่าง35แล้วเนี่ย มีโอกาสและยิ่งถ้าอยู่ห่างไกลกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นตัวจริงของเราในระยะนี้ลูกสาวจะซื้อบ้านในปีนี้อะค่ะซื้อได้ไหมในปีนี้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34มีเกณฑ์ทำธุรกรรมมีเกณฑ์ทำธุรกรรมแม่ช่วยไหมล่ะถ้าแม่ช่วยแม่จะแม่เป็นคนให้เองถ้าแม่ช่วยมีโอกาสอย่าเพิ่งกังวลเรื่องลูกเอาเรื่องของตัวเองก่อนขายที่ให้ได้ก่อนนะเอาให้ได้ก่อนผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรเสริมนะครับเพราะผมก็อยากให้ขายได้แล้วผมก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนเรื่องบุตรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากสองปีกว่าแล้วเนี่ยเพิ่งได้คุยเนี่ยสองปีจริงๆหายเครียดหรือยังหายเครียดหรือยังหายเครียดแล้วนะเนี่ยผมดูตั้ง3ดวงอ่ะผมเครียดแทนเลยเนี่ยขอให้ขายที่ได้ประสบความสำเร็จนะคะปีหน้าคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงจ้ะอย่างสมมติว่าดูดวงเรื่องของการขายที่สมมติว่าถ้าพยากรณ์ว่าคุณมีเกณฑ์ใช่ไหมมันก็จะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณจะขายได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการนิโกเชียตการเจรจาต่อรองระดับราคาเสนอซื้อกับขายเนี่ยมันก็ต้องแมชกันเหมือนกับบอกว่าเกณฑ์ปีนี้งานดีแต่ถ้าคุณอยู่เฉยงานมันก็ดีไม่ได้จะเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์มาสำเนียงภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอ้ยไม่ได้เพราะพิธีกรจบเอแบบผมต้องพยายามมาต่อกันที่เอสเมดีกว่านะคะคุณกนกวันนะคะเกิดวันเสาร์ที่3สิงหาคมปี21วันที่5วันที่5สิงหาคมปี21ค่ะตาไปไกลนิดนึงนะคะเวลา 15:22 นะคะอยากจะรู้เรื่องของความรักงานและเงินทองค่ะผมไปว่าน้องเขาแต่ผมพิมพ์วันที่3กรรมไปแล้วเดี๋ยวนะพอกันเลยค่ะ2คนนะวันที่5สิงหา21วันเสาร์บ่าย3 22ความรักงานเงินทองค่ะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจในหน่วยงานในสถานที่ทำงาน
แล้วก็ดูทรงแล้วมันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยดาวการงานปีนี้ยังแข็งแรงอยู่จะเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันเกณฑ์งานใหม่มีขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเกณฑ์ยกย้ายก็มีเช่นเดียวกันเงินทองกับหัวใจเป็นอย่างไรความรักอาจจะต้องประคองหน่อยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วถ้ามีคู่นะปีที่แล้วอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นความสัมพันธ์ดีแต่ปีจรนี้เนี่ยกาลีแตะก็ถวายชุดสังฆทานยามากน้อยตามกำลังครับค่ะเอาละค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าSMSยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ